เธอรอดจากการเป็นปีศาจอ๋อเธอรอดพระญาติของเธอดีจากเป็นปีศาจพระญาติดีญาติของเธอน่ะดีเรื่องที่จะเล่านี่นะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่ารายละเอียดบางตอนนี้จะต้องตัดทิ้งออกไปครับเธอผู้นี้เนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่เธอเป็นแพทย์นะเป็นแพทย์หญิงแม้หมุนนี้เรื่องนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยมันมาตรงกันทุกทีไม่รู้ทำไงครับแล้วก็มีความคิดเหมือนแพทย์สูตินริเวศอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้งเนี่ยว่ามันก็ไม่น่าผิดอะไรนะช่วยมาให้เด็กพิการเกิดที่จะมาเป็นภาระของพ่อของแม่มันน่าจะเป็นบุญกุศลซะด้วยซ้ำไปครับเธอก็ทำของเธอไปอย่างนั้นด้วยความร่าเริงเพราะไม่รู้หรือความรู้ของเธอนะถูกส่วนหนึ่งแต่มันยังไม่สมบูรณ์ครับคือถูกในส่วนที่เธอเห็นแต่ส่วนที่เธอไม่เห็นเนี่ยมันยังไม่ถูกครับเหมือนเห็นข้างหน้าแต่ข้างหลังเรายังไม่เห็นแล้วมีไฟกินไปยังไม่เห็นเลยครับเวลาญาติทั้งเธอไปชวนมาทำบุญเนี่ยนะเธอก็มักจะมีประโยคเด็ดๆเอาไว้ตอบญาติครับเพราะญาติทั้งเธอเข้าวัดวัดหนึ่งแถวคลองหลวงอ๋อครับก็จะมีประโยคฮิตว่าวัดนี้รวยแล้วเราจะต้องไปทำวัดจนๆแต่ก็ไม่ได้ทำหรอกนะครับคือพูดให้มันพ้นๆไปครับเราจะต้องไปทำวัดจนๆต้องช่วยกันครับซึ่งเราก็รวบรวมวัดมาตั้งหลายวัดก็ไปเห็นทำบอกวัดนี้รวยแล้วไปทำวัดจนๆแต่ก็ไม่ได้ทำญาติก็ไม่ได้ละความพยายามครับก็พยายามไปชักชวนพูดอะไรต่างๆก็ไม่ทำสักอย่างแล้วก็ครอบครัวเธอก็ไม่ทำบุญเรื่อยพูดเรื่องบุญก็คุยกันไปคนละเรื่องเลยครับพอดีนี้มีวิบากกรรมเก่าของเธอเนี่ยกรรมปานาติบาตจากชาติในอดีตมาผนวกกับปานาติบาตในปัจจุบันโลเหมือนเขาบุญก็ไม่ได้ทำครับแต่ก็บอกว่าอยากจะทำและคิดว่าไอ้ที่แนะนำให้เขาทำแท้งนี่ก็เป็นบุญครับด้วยความเข้าใจผิดเงี้ยแรงกรรมอดีตกับปัจจุบันบวกกันทำให้เธอต้องละโลกอย่างสยดสยองพอตายหลุดออกมาเนี่ยมาเป็นกายปีศาจเลยโอ้เป็นกายปีศาจหลวงพ่อจะไม่เล่ารายละเอียดว่าตายสยดสยองไงเอาว่าตายแล้วก็แล้วกันครับสยดสยองมากทีเดียวแหละหลุดออกมาเป็นกายปีศาจเธอก็ตกใจเออทำไมมีร่างกายอย่างนี้มันไม่สวยไม่งามมันเละเทะเอ่ยหมดเลยกายปีศาจเนี่ยมันจะต่างจากกายของอสุรกายครับแล้วก็เปรตจำได้ไหมอสุรกายจำได้ครับ อสุรกายกายของเขาจะวิกลวิกาลครับใช่ไหมครับเหมือนกายอินเตอร์นั่นน่ะชาติชาติครับชนิดสัตว์ครับเอาสัตว์หลายๆอย่างมารวมกันอย่างยกตัวอย่างหัวเป็นไก่ตัวเป็นควายแขนกับมือเป็นลิงมีแต่ขาเป็นโคดอย่างเงี้ยครับวิกลวิการแล้วก็ถูกทรมานด้วยวิบากกรรมลุกเป็นไฟเหมือนน้อนช่อช้อนชัยเหมือนเปรตอย่างนั้นแหละครับแต่ไม่ตายครับจนกว่าจะสิ้นกรรมซึ่งอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีจนกระทั่งถึงพุทธังดอนหนึ่งครับเปรตก็คล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ยังมีลักษณะเหมือนมนุษย์ใกล้บ้างแต่แปลกก็มีหลายชนิดบางอย่างก็ดูไม่เป็นมนุษย์
แต่บางอย่างก็ดูคล้ายในใจอย่างเปลือกกรอนก้อนเนื้อไงก้อนเนื้อครับดูก็ใหญ่เท่าตึกแต่ดูก็ไม่เป็นมนุษย์แต่กายปีศาจเนี่ยจะไม่ได้ถูกจะไม่วิกลวิการอย่างนั้นแต่น่าเกลียดแล้วก็จะไม่ได้ถูกทันทรมานอะไรแต่ก็ทุกทรมานไม่ถูกทันทรมานแต่ทุกทรมานไม่ได้มีไฟมาเผาไหม้ไม่มีน้องชอนใจแต่กายไม่งามบางทีไปโดนเขาตัดคอตายเนี่ยมือหนึ่งถือหัวแล้วก็เดินไปอย่างนั้นรถชนแขนขาดขาขาดถือแข้งถือขาอะไรก็ไม่ไปโชว์โชว์ไม่ได้ไปหลอกเขานะแต่มันถือติดมือไปอย่างนั้นแล้วก็เพื่อให้เขาช่วยโชว์ให้เขาช่วยครับไม่ใช่ว่าโชว์ให้เขาแช่งหรือว่าให้เขาชักมันถึงขนาดนั้นการนั้นเขาช่วยมันจะได้จำได้ครับจะมีหลากหลายกันออกไปอย่างนี้เป็นพบหนึ่งที่ยังท่องเที่ยวอยู่เหมือนกายสัมภเวสีอย่างนั้นแหละคือแสวงหาที่เกิดจะเกิดเป็นกายปีศาจแล้วเราคงได้ยินคำนี้แหละจะนั้นมันแตกต่างกันนะครับมันจะแตกต่างกันครับอสุรกายกับเปรตแต่นี่จะอยู่บนพื้นมนุษย์ออกมาเป็นกายปีศาจแล้วก็เธอก็เห็นร่างของเธอแล้วก็ผู้ที่ทำให้เธอต้องเดินทางออกจากร่างกายของเธอโทสะความโกรธความพยาบาทความผูกโกรธมันมีอยู่มากแค่เดียวไปไหนก็ไม่รู้จะไปไหนตายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นครับวนเวียนอยู่จนกระทั่งโชคของเธอก็ยังดีหนึ่งที่ว่าไปอยู่ในเขตการปกครองของภูมิเทวาที่เขาใจดีภูมิเทวาก็รูปร่างเหมือนเราเลยแหละเพราะยังอยู่บนพื้นมนุษย์แต่งกายก็ยังไม่เป็นเทวดาก็แต่งธรรมดาธรรมดาอย่างเนี้ยครับถ้าเป็นภูมิเทวารุ่นเก่ากึกรุ่นอยู่มานานครับแบบมนุษย์โบราณครับเราจะดูว่าอ๋อนี่เป็นภูมิเทวามาตั้งแต่ยุคนู้นดูการแต่งตัวแล้วก็จะมีเครื่องประดับนิดๆหน่อยๆมีแหวนมีสร้อยมีอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่แพรวพราวมีมงกุฎแล้วมีอะไรเหมือนชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาหรือดาวดึงขึ้นไปครับก็คล้ายๆมนุษย์เนี่ยแต่ว่าเนื้อตัวสะอาดยิ่งเป็นหัวหน้าเขตก็จะสะอาดครับก็มาบอกเธอว่าเอาก่อนจะถึงตรงนี้เนี่ยเธอได้ไปหาญาติของเธอก่อนคุยใครก็ไม่รู้เรื่องไอ้ช่วยเหลือก็ไม่รู้เรื่องจากนั้นต้องกลับมาอยู่ตรงที่เดิมเลยทีนี้ภูมิเทวดาท่านนี้ก็บอกนี่มีญาติของเธอคนหนึ่งใจบุญดีๆเลยเมื่อวันเขาอยู่ทางเหนือ อยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปนู่นเดี๋ยวเราจะบอกหัวหน้าเขตต่อไปให้เธอเข้าไปเขตตรงนั้นได้ปกติพวกนี้เนี่ยไม่อยู่ในขอบเขตไหนก็จะอยู่ในเขตตรงนั้นครับไปไหนไม่ได้ยกเว้นผู้มีบุญอย่างพวกเราอย่างนี้เนี่ยสั่งสมบุญนี่ไปตรงไหนก็ได้นะแล้วก็วืดไปเลยไม่อยู่ในความควบคุมของเขตต่างๆก็คุมอยู่พวกบนพื้นมนุษย์ครับแต่ถ้าผู้มีบุญก็วืดไปเพราะนั้นบอกเดี๋ยวเราจะประสานงานกับหัวหน้าเขตต่างๆให้เธอไปพบญาติของเธอคนนั้นก็อยู่ที่ทางเหนือนะครับคนใจบุญเธอไปถึงเธอก็จะเห็นน่ะเธอก็รู้จักอ่ะก็เคยชวนเธอทำบุญน่ะแต่เธอไม่ทำแล้วเธอไปเถอะถ้าไปตรงนั้นครับก็นึกได้เลยอ๋อญาติคนนี้เองตอนเราเป็นมนุษย์อยู่ชวนเราทำบุญน่ะเออจริงญาติคนนี้เขาใจบุญจริงๆนะ
ไปเลยไปถึงนั่นคือจะพยายามทุกวิถีทางให้ญาติคือเห็นญาติท่านนี้แล้วเนี่ยมีรัศมีออกจากตัวด้วยสายตาของปีศาจเขาเห็นของผู้ทำบุญโอ้กายนี่มันสว่างเรืองรองกายของญาติผู้ใจบุญนั่นนะที่เขามีบุญสั่งสมบุญเขาจะสว่างเรืองรองเห็นแล้วถูกชะตามากเดียวเนี่ยก็พยายามจะสื่อสารเดินในบ้านเนี่ยทำเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรต่างๆแล้วก็มีทีมงานที่อยู่นอกบ้านบรรเลงอีออเคสตราซิมโฟนีอ๋อครับเสียงอย่างนั้นน่ะนะครับเสียงจะออกไปโทนสูงๆหน่อยครับเราจะทำเสียงนี้ต้องแหงคอแล้วครับสูงอย่างนั้นนะพอตัวหนึ่งขึ้นตัวสองสามสี่รับตามเป็นขบวนไปเลยเห่ามั่งหอนมั่งอะไรทีมงานซิมโฟนีเนี่ยทำเพลงอยู่นอกบ้านแต่ไปในบ้านก็กุ๊กกุ๊กกักกักอะไรอย่างเงี้ยนะคือนี่ญาติของเธอผู้ใจบุญนะเนี่ยมีความรู้สึกแปลกๆคุยกับลูกเอ๊ะไอ้แม่รู้สึกมันแปลกๆดีฮะเหมือนมีอะไรอยู่ไม่รู้อะไรนะเหมือนแต่ไม่เห็นแต่ไม่รู้ว่าอยากเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าไม่อยากเห็นหรือยังไงก็ไม่รู้ไอ้ซิมโฟนีนะก็บทนักดนตรีนี่ก็บรรเลงกันอยู่ทุกคืนเลยคิดดูสิมันทุกคืนนะโอ้จะมามีอารมณ์อะไรสุนทรีกันในตอนช่วงนี้เนี่ยทุกคืนญาติของเธอเลยไปนิมนต์พระมาสวดมาสวดมนต์พระท่านก็มาเจริญพระปริพุทธมนต์แล้วก็ถวายสังฆทานบทสวดก็มีอนุภาพทุกบทแหละโดยเฉพาะบทกรณียเมตตสูตรที่พระท่านจะสวดทุกครั้งเกิดกระแสโอ้อยู่ไม่ได้ในบ้านต้องออกไปอยู่นอกบ้านเข้าไม่ได้แล้วกระแสพระปริพุทธมนต์ก็รับบุญได้บ้างแต่มันก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่วิธีรับบุญอนุโมทนาบุญก็ไม่ค่อยเป็นเพราะตอนเป็นมนุษย์ก็ไม่ค่อยอนุโมทนาอะไรเขาหรอกเวลาตายไปจะไปให้อนุโมทนานี่มันยากมันต้องบ่มบ่มซ้อมๆกันตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์ใช่ไหมจนกระทั่งภูมิเทวาหัวหน้าเขตที่นั่นบอกนี่อย่าไปอยู่ในบ้านเขาเลยเนี่ยออกว่างนอกบ้านเดี๋ยวจะหาทางสื่อสารก็เอาสื่อสารให้ได้ก็แล้วกันเอางี้สิทายาทของเธอเนี่ยไปไหนติดไปด้วยเลยโอ้ญาติเดินตามญาติขึ้นรถตามทีนี้ตัดมาที่ญาติรู้สึกในบ้านไม่มีปัญหาพอออกนอกบ้านไปตรงไหนได้กลิ่นพิเศษโอ้พอที่จะมีความรู้สึกว่าต้องมีอะไรติดตามมาแต่มันไม่เห็นครับโอ้เป็นกลิ่นพิเศษทีเดียวเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ญาติฉะนั้นก็หมอยฟังเสียงทำบุญใหญ่เลยครับไม่รู้ใครก็ไม่รู้ถ้ามาก็เอารับไปก่อนแล้วกันครับแล้วก็นึกถึงญาติที่ตายไปคนเนี้ยก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครับก็บัดสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้จะนึกชื่อให้ครับร่างเธอก็เปลี่ยนจากกายปีศาจครับเป็นกายปกติก่อน oh. เป็นกายปกติที่เหมือนตอนยังมีชีวิตอยู่ครับเป็นกายธรรมดาอย่างนั้นแหละแล้วก็จิตใจที่ผูกพยาบาทอาฆาตผู้ที่ทำให้เธอต้องเดินทางออกมาจากกายมนุษย์นี่ครับก็ค่อยๆบรรเทาลงแต่ก็ยังไม่หมดครับและในสุดก็ยังติดตามญาตินี่ก็มีซิกเซนรับสมบัติได้ออกมาแล้วแต่รู้สึกน่าจะอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นเพราะกลิ่นเหม็นแรงต่างเริ่มเจือจางลงไปมันจางลงไปแต่ก็ยังมีความรู้สึกก็ติดตามมาก็เลยมาสร้างบุญกฐินสามัคคีมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีให้และก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เลยตอนนี้แหละได้รับคำแนะนำจากผ
ภูมิเทวาหัวหน้าเขตบอกอนุโมทนาบุญทำเป็นครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีบาปกรรมที่ทำเอาไว้เนี่ยจากชาติในอดีตด้วยปานาติบาตชาติปัจจุบันปานาติบาตและก็จิตขุ่นมัวผูกอาฆาตพยาบาทบุญเนี่ยก็ส่วนบุญก็ส่งให้พ้นจากสภาพของความทุกข์ทรมานเหมือนพื้นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแต่ไอความโกรธนี่แหละทำให้ไปเกิดเป็นยักษ์ยักษ์ชั้นล่างๆยังไม่ใช่ยักษ์ชั้นสูงแต่ก็ยังดีแต่ช้ากว่านั้นก็คงจะต้องเดินทางไกลกว่ากายปีศาจคงจะไปอีกไกลทีเดียวไม่คงไม่มาชะลออยู่แถวๆนั้นแหละเห็นไหมเจ้าว่าพ้นจากกายปีศาจเพราะว่ามีญาติดีนี่เห็นไหมญาติสั่งสมบุญไว้เนี่ยมันดีอย่างนี้ยังมีหมู่ญาติของเราที่กำลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องบุญนั้นกุศลที่เราจะอุทิศส่วนไปให้เนี่ยอีกเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นมันสั่งสมบุญเอาไว้เยอะๆนะจ๊ะครับที่สำคัญเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายอันนี้สำคัญมากที่สุดเลย